สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็ในการหาพระในแต่ละวันก็หน้าพระก็แตกต่างกันไปนะครับหน้าพระก็แตกต่างกันไปคือบางครั้งก็ได้พระมาในหลายๆรูปแบบบางครั้งก็ได้เป็นเกจิเยอะบางครั้งก็ได้เป็นพระกูเยอะนะครับแต่ในการเล่นพระส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะเล่นพระที่ยอดนิยมพระยอดนิยมก็คือพระที่คนส่วนใหญ่รู้จักผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพระพื้นที่ก็อาจจะคนรู้จักน้อยพอคนรู้จักน้อยก็อาจจะทำให้ลักษณะเหมือนกับว่าราคาก็อาจจะไม่แรงนะครับยกเว้นขายเฉพาะในพื้นที่นะครับคนพื้นที่นับถือก็อาจจะยังมีราคาสูงอยู่นะครับฉะนั้นนะครับในการเล่นพระผมถึงบอกว่าจะหาราคาแบบราคาแบบมาตรฐานจริงๆก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่ากำลังคนซื้อก็คนละอย่างกันนะครับคนซื้อก็ไม่ใช่ว่าจะมีเงินมากทุกคนนะครับคนที่มีก็พูดง่ายๆก็มีหลายชนชั้นหลายระดับนะครับเนาะแล้วก็พระก็เจ้าของพระก็แตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็อาจจะยังแบบไม่อยากขายไว้ตึงราคาไว้เก็งราคาแต่บางท่านอยากขายเท่าไหร่ก็ยอมนะครับบางทีมันก็ทำให้ราคาแต่ละทีก็อาจจะไม่เท่ากันเนาะนะครับฉะนั้นนะครับราคาพระเครื่องผมถึงบอกไม่มีคำว่าแพงหรอกอยู่ที่คนซื้อกับคนขายนะครับว่าคนซื้อรับได้กับราคานี้ไหมคนขายพอใจไหมนะครับถ้าตกลงโอเคกันก็จบนะครับตกลงโอเคกันได้ก็คือจบเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นก็มันเป็นอะไรที่ความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับเอาไหนมาดูกันเนาะวันนี้ผมได้อะไรมานะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับก็ใช้หลักการเหมือนเดิมนี่แหละใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับในการเล่นพระอ่ะไหนมาดูกันนิดนึงนะครับวันนี้ได้เลี่ยมเงินมาองค์หนึ่งหลวงปู่ทวดก็ถ้าพิมพ์แบบนี้เขาจะเรียกว่าพิมพ์ปั๊มสำนะครับคือในการกระแทกพระในการปั๊มลงไปเนี่ยนะครับมีมากกว่า1ครั้งนะครับจะทำให้บางทีเหมือนกับมีการทับเส้นสายอะไรของพระอยู่นะครับเนาะเขาจะเรียกว่าปั๊มซ้ำนะครับปั๊มซ้ำก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับนะฮะฉะนั้นก็หลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระที่อันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านเราได้องค์นี้สวยดีนะครับสวยดีหนาดีส่องแล้วก็มันดีนะครับส่องแล้วก็มันดีนี่ก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะฮะนี่ก็เป็นงานเลี่ยมเงินแท้นะครับอย่างนี้ก็ตีทาง05เนาะนะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับว่าช้างให้นะครับขนาดบางครั้งเราไปเล่นพระนะครับอย่างเล่นหลวงปู่ทวดเนี่ยบางทีเล่นหลายเนื้อก็มีนะฮะนะครับภาคใต้เล่นเนื้อหนึ่งนะครับภาคกลางเล่นเนื้อหนึ่งก็มีนะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะก็เอาที่สบายใจนั่นแหละนะครับเอาที่สบายใจนะครับอย่างที่ผมถือตอนนี้ก็คือหลวงปู่ทวดนี่แหละฮะนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำแล้วก็เลี่ยมเงินนะฮะนะครับหลวงปู่ทวดนี่หาติดตัวไว้นะครับพระนิรันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วพานเราได้นะฮะนะครับองค์นี้นี่เป็นพระนารายณ์นะฮะนะครับเขาเรียกว่านารายณ์ทรงโคนะครับนารายณ์ทรงโคนะครับถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับลงทองแบบนี้เนี่ยนะฮะนะครับก็จะตีอยู่ในยุครัตนะนะครับเขาจะเรียกว่าพระรัตนะนะครับพระรัตนะก็อยู่ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับอยู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับพระนารายณ์ทรงโคนะครับองค์นี้เขาเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับเลี่ยมมาพร้อมใช้เลยเห็นไหมฮะพระสวยนะนะครับพระสวยนะครับพิมพ์นารายณ์ทรงโค
นะคือพระถ้าเราอยากเล่นพระเก่านะครับเราลองหาแบบพระที่อยู่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนี่ผมก็ว่าเก่าแล้วเนาะนะครับถ้าถามผมอะเนาะนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระกูก็ยังไม่ถือว่าเก่ามากนะครับถ้าเป็นพระกูก็เป็นพันปีนะครับพันกว่าปี7-800ปี4-500ปีนะครับฉะนั้นนะครับพระแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับก็จะทำให้ศีลเขาเรียกว่าไงนะศีลรูปแบบของพระนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้ายุคสมัยยุทธจาสมัยสุโขทัยนะครับก็อาจจะอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์ประมาณอย่างนี้ลงทองอย่างนี้นะครับอย่างนี้ตีไปในเป็นพระรัตนะนะครับพวกนี้เป็นพระรัตนะนะครับรัตนะก็รัตนโกสินทร์นี่แหละครับยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์นารายทรงโคนะฮะนารายทรงโคนะฮะเพราะว่าบางทีก็เรียกนารายแผงสอนแต่ท่านทรงโคอยู่ฮะแต่ท่านทรงโคอยู่นะครับผมได้เคี่ยวมานะครับชิ้นหนึ่งนะครับแกเป็นรูปหนุมานนะครับนี่เป็นเขี้ยวเสือนะครับนี่เป็นเขี้ยวเสือแล้วแกะเป็นรูปหนุมานนะครับนะฮะก็ได้มาสภาพนี้นะครับได้มาสภาพนี้นะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าตัดนี่ก็จะเสียดายช่วงนี้เนาะนะครับเขาก็ไม่ได้ตัดนะครับศีลอย่างนี้ก็ตีลงทางสายหลวงพ่อสุนนะฮะนะครับแต่อาจจะเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับก็ไม่ได้ตีถึงขั้นหลวงพ่อสุนอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับเพราะว่านั่งจับเข่าอย่างเงี้ยนะครับหนุมานทำอะไรก็สำเร็จนะครับหนุมานทำอะไรก็สำเร็จนะครับฉะนั้นนะครับมีหนุมานติดตัวไว้นะครับขนาดทศกัณฐ์ก็ยังไม่กลัวเลยนะฮะทศกัณฐ์หนุมานก็ยังไม่กลัวก็ใช้หางพันจนนั่งเสมอเท่าทศกัณฐ์เลยนะครับเนาะหางพันแบบไหนก็สไตล์คล้ายๆองคตนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นหนุมานจับเข่าหนุมานจับเข่าอย่างนี้ก็ตีทางสายหลวงพ่อสุนสารกุลนะครับแต่ก็เป็นสายลูกศิษย์นะครับแต่ก็เป็นสายลูกศิษย์นะครับนี่เป็นเขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวเสือนะครับหนุมานเขี้ยวเสือนะครับสวยดีนะนะครับองค์นี้เป็นชินราชใบเสมาชินราชใบเสมาจะมีอยู่2พิมพ์นะครับจะมีอยู่2พิมพ์นะครับจะมีพิมพ์ฐานเตี้ยกับพิมพ์ฐานสูงถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานสูงนะฮะฐานสูงจะมีส่วนตรงนี้ออกมายาวออกมาถ้าพิมพ์ฐานเตี้ยก็ไม่มีส่วนตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเสมอนี้นะครับพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับชินราชใบเสมานะครับจะเป็นพระอยู่ในชุดเป็นเบญจภาคีเนื้อชินนะครับอยู่ในชุดเป็นเบญจภาคีเนื้อชินนะครับกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกนะครับสายเหนียวคงกระพันนะครับสายเหนียวคงกระพันนะครับชินราชใบเสมานะก็ถือว่าเป็นพระกูเก่านะครับที่มีค่านิยมค่อนข้างสูงอีกกูหนึ่งเหมือนกันนะครับชินราชใบเสมาสวยดีนะองค์นี้พิมพ์ฐานสูงนะครับองค์นี้พิมพ์ฐานสูงผมได้ตะกุดเงินโอ้หล่นนะครับตะกุดฮะนี่เป็นเงินนะครับหลวงปู่ทิมโคตรสวยดีนะครับมีโคตรสลากับโคตรเม็ดงานะครับนะครับเป็นตะกุดเงินฮะเป็นตะกุดเงินนะครับเป็นเขาเรียกอะไรตะกุดสาริกาไหมพวกนี้นะครับน่าจะเป็นตะกุดสาริกานะนะครับข้างในมีตะกุดด้วยนะครับนี่เป็นเงินนะครับนี่เป็นเงินนะครับโอ้เป็นตะกุดเงินดอกหนึ่งนะข้างในนะครับนี่ผมก็เพิ่งเปิดดูเหมือนกันนะเนี่ยข้างในเป็นตะกรุดเงินดอกหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ปลอกใส่นี่ก็เป็นเงินนะครับปลอกใส่นี่ก็เป็นเงินนะครับหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะฮะเขาปั๊มไว้เรียบร้อยเลยนะครับตะกรุดหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมก็เป็นพระเกจิที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าท่านเป็นเกจิที่เก่งมากราคาพระเครื่องท่านแพงมากนะครับว่ากันเป็นหลักแสนหลักล้านนะนะครับ
สำหรับพิมพ์ที่นิยมนะครับของหลวงปู่ทิมนะฮะแล้วก็ซุ้มก่อนี้ก็สวยผมส่องดูไม่รู้สินะในการเล่นผ้ากูบางทีเป็นอะไรที่ความชอบส่วนตัวก็มีนะครับเนาะมีกูแล้วไม่จนนะครับข้อ8หลักแปลตามอะไรนะแผ่นศิลาจารึกนะครับนะฮะเขาแปลไว้นะครับแต่ก็ต้องทำงานด้วยนะแต่ก็ต้องทำงานด้วยนะครับไม่ทำงานก็จะหวังถูกแต่ลอตเตอรี่ก็ถ้าถูกรางวัลใหญ่ๆก็รวยนะครับแต่ฉะนั้นแต่ยังไงก็ต้องทำงานด้วยนะฮะพระสุมก่อเป็นพระที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากนะครับพระสุมก่อนะครับแต่ถ้าเป็นพระนักเลงยุคเก่าพระนักเลงพระยุคเก่านะครับผมพูดผิดนะครับเป็นนักเลงพระยุคเก่าก็จะนิยมห้อยเป็นพระลีลาเมฆขนุนนะครับผมก็กำลังหาอยู่นะครับเพราะว่าผมเกิดวันพุธนะครับเขาบอกว่าให้ห้อยพระยืนนะครับก็พวกลีลาเมฆขนุนหรือว่า25ศตวรรษอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ยังหาไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยเห็นซุ้มกอสวยดีก็เลยหยิบซุ้มกอมาองค์หนึ่งนะครับซุ้มกอนะครับองค์นี้ก็สวยนะนะครับก็ทางกูไหนดีกูว่าพิกุลปะนะฮะซุ้มกอก็มีหลายกุนะครับซุ้มกอก็มีหลายกุนะครับมีหลายกุหลายเขาเรียกว่าไงมีหลายกุนะครับกำแพงเพชรนี่50กว่ากุนะฮะกำแพงเพชรนี่มี50กว่ากุนะครับวันนี้ผมได้สร้อยมาเส้นหนึ่งนะครับเป็นสร้อย 18K เอ้ยแก้ไขเป็นสร้อย 9K นะครับคือคำว่า K เนี่ยนะครับคำว่า K เนี่ยนะฮะสูงสุดนะครับผมจะเล่าให้ฟังสูงสุดของ K นี่คือ 24K นะครับสูงสุดของ K นี่คือ 24K ถ้าเป็นพวกทอง K เนี่ยเขาจะปั๊มอันนี้ผมไม่ได้ซูมให้ดูเขาจะปั๊มเอาไว้นะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่ไอ้ที่ปั๊มเอาไว้นี่คือเปอร์เซ็นต์ทองนะครับไอ้ที่ปั๊มเอาไว้กับตรงหัวตรงอะไรเนี่ยนะครับนั่นคือเปอร์เซ็นต์ทองเอาเปอร์เซ็นต์ทองนะครับคูณด้วย 24K เลยนะครับอย่างตอนเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยอย่างของผมเนี่ยที่ผมได้มาวันเนี้ยเขาปั๊มไว้375นะครับเอา375คูณ24เลยฮะนะครับจะเป็น 9K ทันทีเลยนะครับจะเป็น 9K ทันทีเลยนะฉะนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ไปเจออยู่2เส้นนะครับอีกเส้นนึงก็เส้นใหญ่หน่อยนะครับอีกเส้นนึงก็เส้นใหญ่หน่อยก็เขาเขียนว่า585ก็เป็น 58.5% นะครับทองก็ 58.5 นั่นแหละคูณ24นะครับก็จะเป็น 14K นะครับก็จะเป็น 14K ขนาด 14K เขาก็ยังจะขายผมกรัมละแต่ทองเคแพงนะทองเคแพงนะครับทองเคแพงนะครับเขาก็จะขายกรัมละพันกว่าบาทนี่แหละนะครับแต่ก็ผมก็ว่าเป็นอะไรที่ดูสวยดีเนาะทองเคนะครับแต่เราอาจจะไม่คุ้นชินนะครับแต่ต่างชาติชาวต่างชาติหรือว่าหลายๆท่านก็นิยมเหมือนกันนะครับทองเคนี่นะครับก็24K คือทองร้อยนะฮะ24K คือทองร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นส่วนใหญ่ก็เยอะๆหน่อยก็ 18K บ้างอะไรประมาณนี้นะครับ 18K ก็แพงแล้วฮะ 18K ก็แพงนะครับอ่ะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็มีพระอะไรมาให้ชมก็นิดนึงนะครับพอประมาณเนาะนะครับอย่างไรแล้วนะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับนะผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยผมฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ